สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยวพัทยาแบบ2วัน1คืนนอนที่พักสุดหรูริมทะเลแล้วก็พาไปเที่ยวคาเฟ่สวยๆยังไงก็ตามไปดูกันเลยค่ะทริปพาเที่ยวคาเฟ่ที่พัทยาที่แรกที่จะพาไปก็คือที่นี่ที่บันนี่เชคอ่าวอุดมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเดี๋ยวว่าร้านข้างในอ่ะจะน่ารักแค่ไหนกันค่ะเชคอ่าวอุดมเนี่ยก็จะมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์เลยส่วนโซนอินดอร์ก็จะเป็นแนวสไตล์เกาหลีที่เขาตกแต่งพร็อพไว้ต่างๆก็เป็นสีขาวคลีนๆตัดกับสีไม้ส่วนโซนเอาท์ดอร์ก็จะเป็นเหมือนโซนถ่ายรูปที่เขาทำเป็นทางม้าลายพร้อมกับป้ายรถเมล์ญี่ปุ่นสีสันสดใสน่ารักไว้ให้เราถ่ายรูปแล้วก็ยังมีโซนต้นส้มกับต้นพีชอีกด้วยใครที่เป็นสายถ่ายรูปอ่ะร้านเนี้ยไม่ควรพลาดเลยแถมเครื่องดื่มก็ราคาน่ารักไม่แพงด้วยก็แนะนำเลยใครมาแบบโซนพัทยาเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยร้านนี้ส่วนร้านอื่นเราจะไปที่ไหนกันต่อไงก็ตามไปดูได้ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซีวีดคาเฟ่พัทยาแล้วที่เนี่ยก็เป็นคาเฟ่แบบที่เป็นสไตล์บ้านกลาสเฮาส์เลยที่มีจุดเด่นด้านหน้าร้านคือแม่บ้านทรงจั่วแล้วก็มีรถคันเก่าๆเป็นสีขาวแบบสไตล์แบบเหมือนในรถในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยแล้วบรรยากาศโดยรอบร้านก็เป็นแบบจัดสวนไว้สวยงามแล้วก็สามารถเดินเล่นถ่ายรูปได้เลยร่มรื่นมากๆเดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆร้านกันดีกว่าค่ะและนี่ก็คือซีวีดคาเฟ่พัทยาสำหรับใครชอบเที่ยวคาเฟ่นะและยิ่งเป็นสายถ่ายรูปอ่ะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยแล้วเดี๋ยวตามไปดูที่ร้านต่อไปดีกว่าค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องที่เราพักคืนนี้แล้วชื่อห้องว่าExecutive Room ที่โรงแรมพูลแมนพัทยาพอเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเฮ้ยห้องกว้างมากโดยเฉพาะห้องนอนกับห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำเนี่ยมีอ่างอาบน้ำด้วยสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้ด้วยและที่เราชอบสุดของห้องนี้แล้วคือเป็นวิวทะเลที่แบบสามารถแบบนั่งตรงระเบียงอ่ะมองเห็นวิวทะเลแบบกว้างมากๆเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราอ่ะจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปเดินเล่นถ่ายรูปรอบโรงแรมกันแล้วเดี๋ยวตอนมื้อค่ำอ่ะเราก็ทานอาหารของโรงแรมนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงก็ไปเจอกันตอนมื้อค่ำค่ะเย็นแล้วเมื่อกี้เราก็แบบเปลี่ยนชุดลงมาถ่ายรูปเล่นนี่เลยขอนำเสนอชุดมัดย้อมนี่พริ้วๆชุดพริ้วๆสีน่ารักมากใส่คู่กระเป๋าสารคือเป็นชุดที่แบบลงตัวแล้วที่ทะเลนะเป็นแบบเบสิกชุดมัดย้อมพริ้วๆกับหมวกกระเป๋าสารแต่เดี๋ยวรายละเอียดชุดมัดย้อมกับกระเป๋าเราจะใส่ลิงก์ให้ด้านล่างเผื่อใครสนใจถ้าใครชอบชุดแบบนี้ก็ลองไปตามไปช้อปปิ้งได้บอกเลยว่าราคาถูกมากราคาถูกตกใจอ่ะใช่ไปเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นตรงริมหาดดีกว่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าอาหารเย็นหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วแอบไปดูด้วยว่าวันนี้ฟ้าจะระเบิดไหมตอนนี้ขอฝนไม่ตกก็พอขอได้กินริมหาดก่อนไปดีกว่ามาแล้วมีอยู่3อย่างก็คือมีข้าวอบสับปะรดไก่ย่างคั่วข้าวเหนียวอันนี้เป็นยำส้มโอน่ากินมากนี่ดูไก่ย่างนี่น่ากินสุดไก่น่ากินมากคั่วน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มมันดูเข้มข้นมาก
ตอนนี้เราคิดว่าเราคงจะคุยได้ไม่นานละเพราะตอนนี้ลมแรงมากลมแรงมากเมื่อกี้หัวปิวไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวข้าวเครื่องไก่เกยปิวแน่นอนจะบอกเลยว่าที่ภูแม่ตอนเย็นบรรยากาศดีมากเออใช่แบบอากาศดีแล้วก็แบบเขามีจุดถ่ายรูปนะเขาจะทำเป็นชิงช้าต่างๆไว้อะเดี๋ยวว่าชิงช้านี่ไฮไลท์นะสวยมากไฮไลท์สวยมากวันนี้ก็ถือว่ายังพอมีแต้มบุญบ้างที่ฝนไม่ตกแล้วก็มีฟ้ามีสีหน่อยตอนเย็นมีสีแต่ว่ากลัวหลังจากนี้น่าฝนตกแล้วถ้าเราไม่รีบกินเออไปงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าก็ยังไงก็วันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย2แล้ววันนี้ตอนเช้าเราก็ตื่นมาก็ลงไปกินข้าวเช้ากันต้องบอกว่าที่ภูแมนอาหารเช้าแบบอร่อยมากมีแบบหลากหลายรายเนาะอาหารคือแบบว่าเขามีให้เลือกเยอะนะโดยเฉพาะคนที่เป็นห้องที่เป็นคลับของเขาเองอะใช่จะแบบจะพิเศษที่เขาจะมีเมนูเป็นแผ่นมาให้เราเลือกอ่าฮะเราก็สั่งมีก็พิเศษก็มีหมูปิ้งโรตีเออหมูปิ้งโรตีไข่กระทะคือเป็นเมนูที่สามารถสั่งเพิ่มได้ใช่นอกจากเมนูปกติทั่วไปก็ถือว่าเป็นที่พักที่อาหารเช้าเด็ดเลยอร่อยกินแบบอิ่มตุอร่อยเลยหลังจากแบบที่เรากินข้าวเช้าเสร็จเราเห็นว่าอากาศมันดีเนี่ยอยู่แดดมันก็ออกเว้ยตอนแรกอะมันมืดคือก่อนหน้านี้มาเนี่ยมันมืดฝนคือตอนตื่นมามันเป็นเมฆดำอะแล้วก็คืออยู่ดีก็ฟ้าก็เคลียร์นะใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนชุดดีกว่าลงไปถ่ายรูปก่อนที่มันจะไม่มีแดดคือแบบว่าได้จังหวะพอดีซึ่งตอนเนี้ยฟ้ามันก็เริ่มกลับมาเป็นเมฆอีกแล้วแต่ที่ภูแม่ตรงเสาไอ้น้ำถ่ายรูปสวยมากเลยนะตรงที่เป็นแบบสาเด็กสาใหญ่กับสาเด็กตรงสาเด็กสวยตรงสาเด็กอะถ้าเกิดคนลงไปว่ายน้ำอยู่ข้างล่างคนถ่ายอยู่ข้างบนเราขึ้นรูปให้ดูว่าถ่ายออกมาเป็นยังไงสวยมากมุมเด็ดมากตรงนี้อ๋อแล้วลืมบอกว่าในทริปนี้เราใช้กล้อง Canon EOS M50 Mark II ในการถ่ายรูปและวิดีโอทั้งภาพและเสียงที่เห็นเนี่ยมาจากกล้องนี้ทั้งนั้นเลยต้องบอกว่าเป็นกล้องที่เหมาะการพกพามาท่องเที่ยวมากเพราะว่ามันเล็กเบาแล้วก็แบบใส่กระเป๋าพกพาสะดวกมากหากใครสนใจอ่ะก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งกล้องที่เราแนะนำเลยหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วอาจจะไปแวะคาเฟ่สักที่2ที่ก่อนกลับยังไงก็ตามไปดูเราจะแวะที่ไหนกันค่ะใช่เมื่อกี้เราทานข้าวกลางวันแล้วเนาะก่อนเรากลับกรุงเทพเราก็จะไปแวะที่คาเฟ่สักที่2ที่ก่อนกลับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านที่ชื่อว่าไว้หวายร้านเนี้ยพิเศษตรงที่ว่าด้านหน้าร้านน่ะเขาจะขายอุปกรณ์หวายกระเป๋าตะกร้าต่างๆแต่ด้านในร้านน่ะเขาทำเป็นคาเฟ่หลบอยู่ด้านในเป็นคาเฟ่สีขาวน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวตามเราไปดูกันหน่อยว่าด้านในเป็นยังไงบ้างค่ะไว้หวายคาเฟ่เนี่ยก็สมกับที่ร้านเขาว่าขายอุปกรณ์วัสดุที่เป็นหวายเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้หรือแม้กระทั่งโคมไฟต่างๆเนี่ยเขาก็ตกแต่งด้วยหวายทั้งหมดเลยแบบสวยมากและใครมาร้านเนี่ยแนะนำให้ถือแบบกระเป๋าสานอย่างนี้หรือว่าจะเป็นหมวกสานอย่างเงี้ยสีสันแบบนี้มันจะเข้ากับร้านนี้มากๆส่วนใครอ่ะผ่านมาแถวนี้เนาะอยู่ร้านนี้อยู่โซนของบางแสนใครที่ไม่ได้ไปถึงพัทยามาโซนเนี้ยก็สามารถแวะมาเที่ยวถ่ายรูปที่นี่ได้ส่วนร้านต่อไปเราจะไปไว้ที่ไหนกันต่อไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะตอนนี้ร้านต่อมาเราก็ไปอยู่กันที่ร้านที่ชื่อว่า Under Tea ร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็แบบตกแต่งสไตล์ล็อฟบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยเดี๋ยวเราพาไปเดินดูรอบๆร้านกันดีกว่าค่ะ
ก็ที่ร้านอันเดอร์ทีเนี่ยก็เหมาะกับสายกาแฟเนาะใครชอบดื่มกาแฟที่เนี่ยเขามีเมล็ดกาแฟให้เลือกหลากหลายและใครชอบถ่ายรูปก็ไม่ควรพลาดเพราะว่าบริเวณรอบร้านก็สามารถถ่ายรูปได้มุมชิคๆกลับไปด้วยก็ทริปพัทยา2วัน1คืนก็จะประมาณนี้เนาะได้ไปเที่ยวทั้งคาเฟ่สวยๆหลายคาเฟ่แล้วก็ที่พักก็อยู่สบายติดหาดแถมเราโชคดีมากๆเลยมาในวันที่แดดออกน้ำทะเลสีสวยมากส่วนทริปหน้าเราจะพาเที่ยวแถบอีกไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ